วันนี้เราอยู่ในสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์เชียงใหม่เรามีพี่เลี้ยงคนสวยพาเราไปพี่จอยพี่จอยจะพาน้องๆไปเที่ยวไหนคะวันนี้เราจะไปชมโคอาล่ากันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทีมข่าวเห็นเราโมโจกำลังพาท่านเข้ามาที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแต่วันนี้เรามีเป้าหมายที่นี่ค่ะโคอาล่าสัตว์น่ารักของออสเตรเลียดูได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะเห็นไหมคะที่ผูกเป้ไว้เดี๋ยวจะเอาน้องโคอาล่าขึ้นหลังไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่กับน้องจอยนะคะประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เชียงใหม่และนี่ค่ะคนสำคัญในวันนี้คือน้องเอกเป็นพี่เลี้ยงของโคอาล่าน้องเอกคะโคอาล่าตอนนี้เรามีกี่ตัวแล้ววันนี้เรามีโคอาล่าอยู่9ตัวครับเป็นเพศผู้3ตัวแล้วก็เพศเมีย6ตัวครับทุกตัวแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมใช่ครับแข็งแรงครับยูคาลิปตัสที่เราเลี้ยงเขาค่ะเราก็เอามาจากที่เอามาจากที่อำเภอแม่แตงหัวข้อครับตอนนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้วอะโคอาล่ามาจากต่างประเทศออสเตรเลียเป็นสัตว์ต่างประเทศนะเขากระทบไม่ค่อยกับเที่ยวอากาศที่ร้อนก็กระทบบ้างครับแต่ว่าที่ออสเตรเลียฤดูร้อนก็อากาศพอๆกับเราครับแต่ว่าเขาจะมีลมบ่งลมทะเลตลอดของเราไม่มีครับอากาศก็จะอบอ้าวนิดนึงก็จะเปิดแก้ไขโดยการฉีดสเปรย์น้ำนะครับแล้วก็มีการให้น้ำกับโคอาล่าเปิดพัดลมแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศให้ตอนนี้เราเข้ามาในส่วนจัดแสดงของโคอาล่านะคะนี่ค่ะโคอาล่ารุ่นหนุ่มเนน้ำปิงอายุ1ปี8เดือนส่วนนี้เชียงม้วนค่ะนอนหลับปุ๋ยเลยอ่ะแอบดูหน่อยนอนหลับอยู่เอ๊ะโอ้ยคนเขาเรียบง่ายเลยอะค่ะพี่แอดคะถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนอยากจะมาอาสาสมัครเลี้ยงเขาเนี่ยเราจะเปิดไหมเปิดครับก็เปิดได้เลยครับเราต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงนะคะที่จะเป็นอาสาสมัครเลี้ยงคนละหนึ่งเราต้องมีใจรักใช่ไหมครับแล้วก็อายุก็15ปีถึง60ปีมีสิทธิ์ใช่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสามารถทำงานวันๆเนี่ยต้องทำคือทำเหมือนผมทุกอย่างครับก็ไปจะสอนให้แต่ละอย่างครับแต่ละความสะอาดดูแลคือเราให้อาหารเขาตอนเช้าแล้วก็จะรับครับส่วนใหญ่ก็คือตอนเช้าจะตื่นมากินประมาณ30นาทีแล้วก็สักบ่ายสองอาจจะตื่นมากินมาเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็พอกินเสร็จก็จะนั่งหลับแล้วก็ตื่นหัวค่ำใส่เสื้อก่อนนะคะเพราะว่าการที่จะสัมผัสกับโคอาล่าเขาเล็บยาวมากเราอาจจะได้รับบาดเจ็บได้หรือถูกขวดอะไรเงี้ยให้ช้อนจัดช้อนก่อนนี่คือวิธีอุ้มคอร์ล่านะคะให้คุณช้อนก้นเขาเหมือนเราอุ้มเด็กอะค่ะเดี๋ยวดูหน้าหน่อยเจ้าพิงยิ้มหวานหน่อยแม่ยิ้มหวานพี่จอยพี่จอยน่ากลัวจุ๊บมากตัวโคอาล่านุ่มมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีกลิ่นหอมยูคาลิปตัสนักท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะได้อุ้มเขานะคะแต่ว่าต้องมาติดต่อกับพี่เอกอีกทีใช่ไหมคะตัวน้อยๆที่อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะถ้าพวกเราอยากเห็นเขาก็ต้องมาดูตัวเป็นๆที่นี่เลยค่ะวันนี้ดิฉันคงต้องไปก่อนแต่ว่าอีกประมาณสักเดือนกว่าๆอาจจะมีข่าวดีแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าสวนสัตว์เชียงใหม่มีอะไรอีกบ๊ายบาย